มีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะคะตั้งแต่1กุมภาพันธ์นี้โรงเรียนเปิดเรียนได้ค่ะยกเว้นในจังหวัดสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ให้สลับวันไปเรียนนะคะมีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและทำงานในเมืองซึ่งปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องรายได้และระบุว่าเมื่อลูกๆไม่สามารถไปเรียนได้ก็ทำให้กระทบกับเรื่องการเรียนรู้และเห็นได้ชัดว่าเด็กๆในชุมชนระดับการเรียนรู้อาจจะกำลังถดถอยด้วยติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะนี่เป็นข้าวของเครื่องใช้ของครอบครัวเด็กชายวัย10ขวบที่ยังหลงเหลือพอใช้นอนได้ในพื้นที่สาธารณะก่อนหน้านี้เขาและครอบครัวทั้ง5คนอาศัยห้องเช่าในชุมชนโค้งรถไฟยมราชแต่เกือบ2เดือนที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยายของเขาเป็นเสาหลักของบ้านขาดรายได้จากการขายพวงมาลัยไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องต้องย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะทั้งครอบครัวหากเขาได้ไปโรงเรียนอย่างน้อยก็จะได้มีที่พักหลบร้อนได้กินข้าวที่โรงเรียนฟรี2มื้อกินข้าว2มื้อรอบเช้ากับรอบเที่ยงแล้วก็กลับบ้านตอนเย็นแล้วรอที่รอช่วงนี้ล่ะช่วงนี้เหรอบางทีผมก็หากินครับผมก็หาเงินได้ผมก็ซื้อกับข้าวแล้วอย่างวันนี้ได้กินข้าวหรือยังไม่ได้กินครับความรู้ชั้นป.1 พออ่านออกเขียนได้ของยายช่วยสอนหลานอ่านและเขียนหนังสือครั้งที่เคยอยู่ห้องเช่าแต่ช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เป็นช่วงที่ต้องออกมาอาศัยในพื้นที่สาธารณะเธอยอมรับว่าต้องปล่อยให้หลานวิ่งเล่นไปตามที่อยู่โควิดไม่ได้ทำไม่ได้ครูไม่ได้เอาอะไรมาให้เนี่ยเขาได้จะบอกว่าคราวนั้นบอกว่าเปิดบนแล้วก็ครั้งแรกเลยโรงเรียนปิดแล้วก็บอกว่าวันที่4เปิดก็ไม่เปิดบอกวันที่17จะเปิดก็ไม่เปิดจนมันเนี่ยบอกวันที่1จะเปิดแยะจำได้3ครั้งแล้วเนี่ยอีกครอบครัวไม่ต่างกันเสาหลักของบ้านคือยายครอบครัวนี้มีหลานอยู่ในวัยเรียน3คนหากสถานการณ์ปกติจะมีรายได้จากการขายพวงมาลัยวันละประมาณ300บาทแต่ช่วงนี้แทบไม่มีรายได้สูงสุดต่อวันได้เพียง100บาทเงินจำนวนนี้ต้องเลี้ยงถึง5ชีวิตหากหลานๆได้ไปโรงเรียนอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการกินและได้กินอาหารถูกสุขลักษณะก็ดีกว่าเพราะ1เด็กไม่อด2เรียนออนไลน์เนี่ยบางครั้งอ่ะเด็กมันเครียดอ่ะเด็กมันเครียดบางครั้งมันอ่านอะไรไม่ได้แล้วปรึกษากับใครไม่ได้เลยแต่อย่างไปเรียนที่โรงเรียนอันนี้ข้อนี้ทําไม่ได้อะไรทําไม่ได้ก็คือว่าครูเค้าก็จะต้องมาบอกเด็กมันก็ไม่เครียดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉันก็อยากให้โรงเรียนเปิดไวๆเพราะเราก็จะได้ลดค่าภาระถ้าไม่งั้นอยู่บ้านเนี่ยภาระมันเยอะวันหนึ่งเด็กมันไม่กินหรอก5บาทเห็นคนอื่นกินก็อยากกินเห็นคนอื่นกินก็อยากกินแต่เราไม่มีบางทีก็พาหลานเข้าบ้านบางวันก็พูดง่ายๆว่าไม่ออกนอกบ้านอยู่แต่ในบ้านเอาถ้ามีตังก็ถึงจะให้ซื้อแล้วกินในบ้านถ้าไม่มีตังก็คืออยู่ในบ้านอย่างเดียวนอกจากการเปิดโรงเรียนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนจนเมืองยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อ่านออกเขียนได้เป็นไปตามวัยเพราะช่วงปิดเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจะสรรเวลาเล่นและเรียนไปพร้อมกันจะอ่านหนังสือประมาณ1ชั่วโมงยายบางครั้งยายบอกว่าวันนี้น้องๆไม่มานะก็อ่านในบ้านหลายรอบบางครั้งก็นั่งดูการ์ตูนกันบางครั้งทีวีก็ดับไม่รู้เป็นไรทองพูนบัวศรีหรือครูจิ๋วผู้ที่คลุกคลีทำงานช่วยเหลือกลุ่มเด็กเปราะบางมานานกว่า10ปีสะท้อนถึงปัญหาเด็กแต่ละคนที่มีแนวโน้มอาจจะต้องออกจากระบบการศึกษาเพราะหลายครอบครัวถูกกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พ่อแม่ถูกเลิกจ้างเด็กต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงานหารายได้การเกิดโควิดรอบนี้เนาะรอบนี้สิ่งที่ส่งผลกระทบกับเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยหนึ่งต้องบอกได้เลยเนาะอาหารเช้ากับอาหารกลางวันปกติอ่ะเด็กได้ทานที่โรงเรียนแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยกลายมาเป็นภาระของครอบครัวทั้งหมดเลยมันก็เลยทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่สามารถที่จะโยงเด็กได้คือกินทั้งวันทั้งกินวันหนึ่งสามมื้อแล้วก็รายได้ก็ไม่
ไม่เพียงพอด้วยเหตุผลว่าครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ตกงานนะคะคือให้หยุดงานไปด้วยเพราะนั้นพอหยุดงานไปด้วยกับการที่ลูกอยู่บ้านด้วยแล้วก็อาหารการกินมันน้อยลงด้วยมันทำให้ตอนนี้บางครอบครัวเนี่ยเหลือแค่หนึ่งมื้อเพื่อที่จะพยุงให้เด็กได้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนจนเมืองในชุมชนแออัดหลายครอบครัวถูกกระทบไม่มีงานทำมีรายได้ลดลงจากเดิมยากที่จะฟื้นตัวกลับมาและช่วงที่โรงเรียนปิดลูกหลานอยู่บ้านทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายกว่าเท่าตัวยิ่งซ้ำเติมความเป็นอยู่และเด็กมีความรู้ที่ถดถอยวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน